สวนดูสิทธิ์โพลมหาวิทยาลัยสวนดูสิทธิ์สำรวจความเห็นประชาชนต่อกรณีความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1, 4 5 0คนซึ่งสำรวจช่วงวันที่7-10ถึงมิถุนายนนะคะพบว่าการกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วนร้อยละ66.87อย่างไรก็ตามประชาชนไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาลร้อยละ36.36 36. กรณีการตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้50ล้านคนก็คือคนละ2โดสเลยนะคะ50ล้านคนครบ100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ57.61มองว่าไม่น่าจะสำเร็จนอกจากนี้ยังมองว่าปัจจุบันปัญหาการฉีดวัคซีนคือจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอไม่หลากหลายยี่ห้อ1อยละ77.87 ต้องนําเข้าวัคซีนให้มากขึ้นร้อยละ78.74นอกจากนี้ประชาชนยังไม่เห็นด้วยกับวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องจ่ายเงินเองถึงร้อยละ34.00และไม่สนใจจะจองวัคซีนทางเลือกร้อยละ37.38ค่ะ